ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้ในวันนี้คือเรื่องราวของสองพี่น้องสุภาพสตรีสามัญชนแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้มีวาสนาบารมีได้เป็นถึงพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงขอเริ่มต้นที่คุณเปลืองผู้พี่สุภาพสตรีแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้มีวาสนาบารมีได้เป็นพระสนมเอกพระสุจริตสุดาในรัชกาลที่6คุณเปลืองเป็นธิดาคนใหญ่ของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีหรือไลท์เตชะกัมพุทธเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2438ที่บ้านปากคลองด่านภาษีเจริญเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีแล้วได้ถวายตัวต่อรัชกาลที่6เพื่อเข้ารับราชการในหน้าที่ราชเลขานุการฝ่ายในปีพุทธศักราช2463ทรงมีพระราชดำรัสให้มีการจัดตั้งกองเสือป่าหญิงขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณเปลืองสุจริตกุลได้รับพระราชทานยศเป็นนายกองหญิงเสือป่ารุ่นแรกด้วยต่อมาวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2468รัชกาลที่6ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสกับคุณเปลืองสุจริตกุลและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเป็นพระสุจริตสุดาดำรงตำแหน่งพระสนมเอกซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสซึ่งในพระราชพิธีครั้งนั้นยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสุจริตสุดานี้แต่งกายแบบเจ้าสาวในประเทศอังกฤษคือสวมเสื้อกระโปรงสีขาวมีผ้าโปร่งสีขาวคลุมศีรษะประดับด้วยดอกส้มและถือช่อดอกไม้และพระสุจริตสุดานี้ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อวันอังคารที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2525สิริรวมอายุได้86ปี3เดือน26วันและสุภาพสตรีสามัญชน1ใน2พี่น้องแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้ได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระองค์มีพระนามเดิมว่าประภัยสุจริตกุลพระองค์เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีหรือไลท์เตชะกัมพุทธประสูติเมื่อวันอังคารที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2445ที่บ้านปากคลองด่านส่งเข้าเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่โรงเรียนราชินีเมื่อปีพุทธศักราช2413เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศตามลำดับดังนี้ปีพุทธศักราช2464แต่งตั้งเป็นพระอินทราณีตำแหน่งพระสนมเอกปีพุทธศักราช2465ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีปีพุทธศักราช2465ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีแต่ต่อมาปีพุทธศักราช2468ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาซึ่งว่ากันว่าการลดพระราชอิสริยยศลงจากตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นพระวรราชชายานั้นเนื่องด้วยเหตุที่ว่าตั้งแต่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอินทราณีจนต่อมาได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศสูงสุดที่ตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนั้นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงตกพระครรภ์แท้งหลายครั้งจึงเป็นเหตุประการหนึ่งที่อาจจะทำให้รัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชโองการให้ออกพระนามเสียใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาแทนตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6
และสุดท้ายนี้ภายหลังวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงย้ายไปประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนนกไม้ในพระราชวังดุสิตต่อมาทรงย้ายไปประทับที่วังริมคลองภาษีเจริญที่จังหวัดธนบุรีพระนิวาสสถานเดิมของพระองค์ซึ่งเป็นบ้านของพระบิดาของพระองค์และประทับอยู่เป็นการถาวรตลอดพระชนชีพและได้สิ้นพระชนลงณโรงพยาบาลสิริราชสิริรวมพระชันษาได้73ปีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2518นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์